ชื่อซาร่าค่ะเป็นจิตอาสาโครงการ Mindfulness Care ค่ะจริงๆแล้วมาเข้าร่วมโครงการ Mindfulness Care รุ่นที่1ค่ะแล้วก็นับแต่นั้นมาก็เป็นมาเป็นจิตอาสานะคะจนกระทั่งถึงรุ่นปัจจุบันค่ะตอนนั้นเนี่ยยังทำงานประจำอยู่นะคะเป็น HR Manager อยู่ที่บริษัทเอกชนแห่งหนึ่งนะคะแล้วก่อนหน้านั้นเนี่ยคือเป็นคนที่รู้สึกว่าตัวเองเอาอยู่ในทุกสถานการณ์ฉันทำได้ฉันเก่งนะคะบอกตัวเองอย่างนี้ทุกวันแต่เมื่อมาถึงจุดที่มันจะเป็นจุดเปลี่ยนเนี่ยมันรู้สึกว่าคาถานั้นเนี่ยมันไม่ได้ผลเหมือนกับว่ารู้สึกว่าเราไม่สามารถที่จะเอาอยู่อีกแล้วแม้แต่เรื่องที่เราเคยเอาอยู่เสมอก็เลยเกิดคำถามกับตัวเองว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเราตื่นมาไม่อยากจะลุกจากเตียงนะคะแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองจะติดโซเชียลอย่างหนักเลยนั้นก็ต้องบอกกับตัวเองว่าจะต้องหาวิธีทำอย่างไรก็ได้ให้เราหลุดพ้นลุกขึ้นมาได้จากหลุมดำอันนี้ก็เลยเดินเข้ามาที่เสถียรแล้วพอเดินเข้ามาค่ะมาเจอกับคุณแม่นะคะคุณแม่ท่านนั่งอยู่ที่ด้านหน้าแล้วก็เข้ามากราบท่านแล้วท่านก็คงจะเห็นสีหน้านะคะว่ามาด้วยความที่แบกโลกทั้งโลกไว้แล้วท่านก็ถามนะคะแล้วก็เล่าให้ท่านได้ฟังนิดนึงแล้วท่านก็บอกว่าที่เนี่ยพร้อมที่จะชุดช่วยมาที่นี่ไปหาแม่ชีแบมเรามีโครงการ Mindfulness Care ที่กำลังจะเริ่มเป็นรุ่นที่1นะคะก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ได้เข้ามาเจอกับแม่ชีแบมแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นของการรู้จักคำว่าโครงการ Mindfulness Care ค่ะตอนนั้นที่มาเนี่ยยังไม่ค่อยเปิดใจเป็นคนที่มีอัตตาหรืออีโก้สูงมากๆก็มาดูว่าเขาจะทำอะไรบ้างในกิจกรรมวันแรกเนี่ยเปิดใจนิดหน่อยแต่พอครึ่งบ่ายอะค่ะของวันแรกเนี่ยนะคะหลังจากที่มีกิจกรรมเปิดใจอะมันทำให้ซาร่ารู้สึกแบบว้าวมากคือการได้มานั่งฟังเคสหลายๆเคสที่เข้ามาร่วมโครงการเขาเปิดใจว่าเขาเจอความทุกข์อะไรมาบ้างแล้วแต่ละคนเนี่ยกำลังจะก้าวผ่านความทุกข์หรือจะจัดการความทุกข์อย่างไรในความรู้สึกของตัวเองณขณะนั้นๆเนี่ยมันทำให้เราได้ข้อคิดที่มันน่าสนใจมากโหคนที่มาเนี่ยทุกข์หนักกว่าเราเยอะมากพอมามองตัวเองแล้วเนี่ยทุกข์ของเรามันนิดเดียวแต่ทำไมเวลาที่เราอยู่คนเดียวเนี่ยทุกของเรามันช่างใหญ่หลวงนักเหมือนกับว่าเราแบกโลกทั้งโลกแต่พอเรามาเจอสถานการณ์แบบนี้แบบที่เรานั่งอยู่ตรงนี้ทุกของเรานิดเดียวมากๆนี่คือสิ่งที่ทำให้ซาร่าเปิดใจกับโครงการนี้และพอวันที่สองที่สามเริ่มเรียนรู้ที่จะเป็นผู้ฟังที่ดีสังเกตผู้อื่นและเริ่มมีคำถามกับตัวเองว่าแล้วถ้าฉันแข็งแรงแล้วอ่ะฉันจะช่วยเพื่อนๆได้อย่างไรบ้างนี่คือคำถามแรกที่เกิดขึ้นกับตัวเองนะคะในคอร์ส Mindfulness Careรุ่นที่1เราเป็นผู้รับใช่มั้ยคะเราเป็นผู้รับพอรุ่น2 3 4 5มันเปลี่ยนตัวเองจากผู้รับเนี่ยเป็นผู้ให้มันรู้สึกว่าศรัทธาที่มันขาดหายไปอ่ะมันกลับคืนมารู้สึกว่าคุณค่าของตัวเองที่ไม่รู้ว่าไปฝังตัวอยู่ที่ไหนอ่ะมันกลับมางอกงามอีกครั้งนึงอะค่ะแล้วก็รู้สึกว่าสิ่งที่ประโยคที่เราท่องอยู่เสมอว่าฉันเอาอยู่มันเริ่มที่จะเอาอยู่จริงๆจากงานเล็กๆที่เราทำมาเป็นจิตอาสาเนี่ยค่ะมันหล่อหลอมความแข็งแกร่งของจิตใจแล้วก็เปิดมุมมองทำให้เรามีความสุขกับสิ่งเล็กๆน้อยๆได้มากขึ้นทำให้เราให้ได้มากกว่าที่เคยให้อ่ะค่ะแล้วก็มันทำให้เราตระหนักว่าคำว่ายากแค่ไหนก็จะทำให้สำเร็จเนี่ยมันเป็นยังไงซึ่งมันได้เรียนรู้จากกระบวนการที่เราเป็นผู้รับแล้วเรากลับกลายมาเป็นผู้ให้เนี่ยสิ่งเหล่านี้ซาร่าได้กลับมาครบหมดเลย